มึงถึงไปแล้วไปดูความสดใสความเฮฮากันบ้างดีกว่าจากพี่กัมพูพิรัชนีนะคะก็ถ่ายรายการที่จันทบุรีครับเดี๋ยวมีความสดใสมาฝากคุณผู้ชมกันนะว่าพี่ก็ถ่ายมาเขาเจออะไรบ้างเห็นว่าไปทานทุเรียนโอ้ไปทานทุเรียนไปทานทุเรียนแล้วตอนนี้อ่ะไปดูกันเลยค่ะครับโอ้ยคนไม่เคยกินเข้าไปคนไม่เคยกินจะอย่างนี้นะโอ้โหนี่มันต้นฤดูกาลนะฮะอ๋อนี่ซื้อตั้งแต่นะพี่เสียกัมพูมากินทุเรียนต้นฤดูมกราเพราะว่าปกติเขาจะออกเมษา170เอาลูกเอาลูกอร่อยอร่อยนะจ๊ะเอาอร่อยที่สุดนะเราได้กราบเท้าไหมเนี่ยโอ้โหดูตัวใหญ่มากยังใหญ่เลยครับอย่าไปจับให้มันทุกข์เอาจับให้ตัวเองจะกินเดี๋ยวติดไวรัสโอ้ไวรัสอะไรโคโรนามาถึงนี่ไหมโบลอนญ่าแก่ยากจังเพราะแต่ภูใหญ่มากเลยอ่ะเออนี่ขนาดต้นฤดูนะลูกใหญ่จริงเดี๋ยวนี้ชาวสวนเราเก่งๆเนาะทำทุเรียนลูกก็เริ่มมาได้ภูใหญ่ภูใหญ่ตอนนี้ราคาก็จะสูงหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้นฤดูกาลแล้วทำไมเราขายได้120นะคะอันนี้มันลูกใหญ่ไงอันนี้คนกันเองคนกันเองคนกันเองเลยคนกันเองคนให้หน่อยก็ไม่ได้ไม่ใช่กาแฟทางหล่นนะครับใครจะกินครับขอเราให้ก่อนเลยก่อนเลยค่ะเปิดฤดูกาลก่อนพร้อมแล้วฮะเนื้อแบบเนื้อหนามากอ่ะเม็ดเล็กเนื้อหนามากอร่อยจริงครับแอบเละนิดหน่อยมันเคลิ้มคุณกำพัวคุณราชดีไม่เท่าไหร่นะไอ้ตาใส่แว่นคนข้างหลังเนี่ยฮะตาใส่แว่นเนี่ยเสื้อเนียนเลยเนียนเลยแขนยาวนี่เนียนเลยเป็นทีมงานของเราเขาให้ไปถ่ายพี่กัมพูกับพี่ราชนีไอ้นี่ก็อู้งานไปแอบเนี่ยนี่ยังมีหน้ามาออกกล้องด้วยยังมีหน้าเขาเป็นคนตลกคนอ๋อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานตลกบริโภคคุณหลอกด่าได้ดีว่าผมจะไม่ใช้ผมเป็นเครื่องมือผมจะใช้คุณเป็นเครื่องมือในการจัดการคุณประกรณ์นะฮะอันนี้เป็นช่างภาพของสำนักข่าวไทยนะครับใช่เขาให้ไปถ่ายคุณกัมพูราชนีครับดูเลยฮะอุ๊ยแต่อยากกินเลยอ่ะเป็นทุเรียนต้นฤดูนะคะช่วงนี้มันก็จะแพงๆหน่อยโลละ170มั้ย170บาทเมื่อกี้ได้ยินบอกมา170บาทแต่ว่าภูใหญ่มากถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องรอประมาณมีนานะปกติทุเรียนจะออกโอ้แต่ว่านี่มันเป็นโอ้นี่ออกเร็วมากเลยนะประมาณปลายมกราก็มาแล้วนะฮะอันนี้ต้นฤดูปีนี้เขาบอกว่าออกเร็วกว่าปกตินะฮะแต่ว่าไปจันก็ถูกกันล่ะไปจันไม่ไปตลาดผลไม้เนาะก็ไปไม่ถึงนี่อยากจะบอกพี่กัมพูเมื่อสักครู่มากว่าเอามาฝากเราสองคนด้วยก็ได้นะคะก็จะดูครับพี่เขาเรียกอยู่ไงว่าใครกินก็ดูก็วัดน้ำใจกันนะครับถ้ามีน้ำใจก็จะถึงพวกเราครับแต่ถ้าไม่มีน้ำใจก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าน้องๆก็รอได้อย่าเรียกว่านี่เราพูดเฉยๆเพราะว่าเราขอพี่ก็เลยขอเลยดีกว่าขอเลยดีกว่าว่าอยากกินค่ะ